สวัสดีค่ะเจอกันกับเจ๊อีกแล้วในช่องเจ๊แพเดอรี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้ก็ห่างหายไปนานนะกลับมาแบบสีสันลายดงลายดอกมานะคะก็คือจะบอกว่าเราไม่ได้แบทเทิลรองพื้นหรือไม่ได้แบบเทียบคู่รองพื้นหรือว่าอะไรหลายอย่างมานานแล้วเจ๊ก็เลยว่ามีรองพื้นในกลุ่มอยู่ตัวหนึ่งที่อยากจะเมาท์มอยทุกคนฟังมากว่าถ้าหนูมีบัดเจ็ตแค่นี้เจ๊หนูจะเลือกรองพื้นตัวไหนดีถ้าหนูมีบัดเจ็ตแค่นี้หนูกำลังลังเลอยู่ว่า2ตัวนี้หนูจะเลือกเขาคนไหนดีนะคะมารับฟังแล้วก็เป็นแนวทางในการจะซื้อเลือกซื้อรองพื้นดีๆสักตัวนึงเนี่ยจะซื้อยังไงนะคะไปติดตามรับชมกับเจ๊ได้ในช่องเจ๊แพเดลี่นะคะก่อนไปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเจ๊ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อเจ๊มาแล้วไม่มีการเตือนก็กดไว้เพื่อจะมีการเตือนจากช่องด้วยนะคะปะไปเมาท์มอยกันในคลิปได้เลยจ้าไปกันเลยเอาละค่ะรองพื้น2ตัวนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลนะคะเพราะว่าเจ๊ก็หยิบจากในกลุ่มของเจ๊ที่เจ๊มีนั่นแหละมารีวิวทุกคนฟังนะคะตัวแรกจะเป็นตัวรองพื้นที่เจ๊เพิ่งได้มาแล้วก็ลองใช้ไปสักพักแล้วก็ลองใช้แต่งหน้าไปให้หลายคนดูแล้วในช่วงหนึ่งนะคะก็ไม่ใช่อื่นไกลน้องนาคือตัวนี้เองนะคะนี่เราจะมาแบทเทิลกันอยู่2ตัวระหว่างรองพื้นตัวนี้นะคะลังโคมตัวนี้เป็นลังโคม10มิราเคิลนะคะตัวนี้เป็นตัวรองพื้นที่เจ๊ซื้อมาค่อนข้างจะสีขาวกว่าหน้านิดนึงแต่ก็ไม่มีอุปสรรคในการแต่งหน้านะเจ๊ก็เอามาผสมกับตัวรองพื้นที่มันเข้มกว่าสักนิดนึงแล้วก็แต่งหน้าไปนะคะก็ตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่จะมาแบทเทิลคู่กับอีกตัวนึงนะคะอีกตัวนึงที่จะแบทเทิลก็คือตัวนี้เองใช่ไหมนะคะตัวนี้เป็นรองพื้นของบ๊อบบี้บราวน์นะบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้เป็นสกินฟาวเดชั่น SPF 15 PA บวกนะคะก็ตัวนี้เป็นรองพื้นที่เจ๊ซื้อมาค่อนข้างที่จะแบบแรงสักนิดนึงราคาแต่ต้องแรงมากนะคะระหว่าง2ตัวนี้ถ้าใครมีบัดเจ็ตแค่ไหนอยากจะรู้ว่าหนูมีบัดเจ็ตแค่นี้เจ๊หนูจะซื้อรองพื้นตัวไหนดีหนูกำลังลังเลอยู่ว่าหนูอยากจะมีรองพื้นไฮเอนด์สักตัวนึงในกระเป๋าในกลุ่มหนูนะคะจะเลือกตัวไหนนะคะมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันตัวลังโคมนะคะตัวลังโคมตัวนี้จะเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างที่จะถามว่าปกปิดกริปไหมปกปิดเนียนเรียบไหมเจ๊รู้สึกว่าในความปกปิดถ้าให้ระดับโลก็คือต่ำมีเดียมปานกลางฟูลนี่เต็มที่เลยนะคะเจ๊รู้สึกว่าน้องนางยังอยู่ที่ระหว่างโลไปมีเดียมนะไม่ถึงกับแบบมีเดียมจ๋านะก็ยังถึงกึ่งปิ๊ปกึ่งปิ๊อยู่นะคะก็ยังไม่ถึงเต็มที่มากนะคะตัวนี้เป็นฝาสีนี้นะที่เจ๊ซื้อมาอีกตัวนึงก็จะเป็นฝาสีดำนะฝาสีดำก็น่าจะปกปิดค่อนข้างจะเยอะคือเราอันธพาลหายไปแล้วเราไม่ได้เก็บไว้นะคะเนื้อลิปสติกของน้องนางนั้นจะมาลักษณะอย่างนี้นะคะมีความเข้มข้นของเนื้อค่อนข้างจะเยอะมีความเป็นครีมมี่ไม่มีความเหลวจ๋าไม่มีอะไรเลยคือเป็นครีมมี่อยู่พอสมควรนะคะสีนี้ออกจะเป็น BO02 นะที่เจ๊ซื้อมานะคะนี่เห็นเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเขาจะเป็นประมาณนี้เนื้อครีมจะเป็นประมาณที่เกลี่ยค่อนข้างจะได้ง่ายไม่มีความหนึบไม่มีความหนึบสักเท่าไหร่นะคะนี่ในการปกปิดของน้องนางก็จะอยู่ที่โลไปถึงกับมีเดียมนะเจ๊ไม่ได้บอกว่าจะมีเดียมจ๋านะคะประมาณโลไปมีเดียมกลิ่นของลังโคมข้อดีของลังโคมคือกลิ่นเรื่องรองพื้นต่างๆของลังโคมเนี่ยจะมีความเป็นกลิ่นหอมแล้วก็เจ๊รู้สึกว่ารองพื้นลังโคมเป็นอะไรที่ชอบนะก็คือมีความกลิ่นไม่เหม็นกลิ่นไม่เหม็นสาบกลิ่นไม่เหม็นหืนกลิ่นไม่เหม็นความที่ใส่พวกสารเคมีอะไรเยอะนะคะเจ๊รู้สึกว่าได้การปกปิดนี่โรไปถึงมีเดียมนะคะส่วนความติดแน่นทนนานของน้องนางนั้นก็อยู่ได้มากไม่ถึง24ชั่วโมงเหมือนที่หลายๆรองพื้นคือรองพื้นหลายอันก็ไม่ได้24ชั่วโมงจ๋าไหมเธอก็อยู่ประมาณที่5-6 ชั่วโมงได้ก็คือแต่งหน้าไปทั้งวันน่ะก็ยังอยู่ได้พอสมควรนะคะควบคุมความมันไหมลังโคมรู้สึกเฉยๆกับน้องนางนะควบคุมความมันกันอะไรยังไม่ได้สักเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าก็ให้ประมาณมีเดียมละกันยังไม่ถึงจึ้งใจจ๋าประมาณนั้นนะคะตัวนี้ลังโคมประมาณเท่านี้นะคะนี่มาถึงตัวบ๊อบบี้บราวน์ค่ะตัวนี้เจ๊ตัดสินใจซื้อมาแล้วก็ลองใช้จนหมดขวดนะทุกคนคือชอบปลื้มปิ่มกับน้องนางมากเจ๊ซื้อสี 3.5 นะคะ 3.5 วอมเบดก็ถามว่าขาวกว่าหน้าไหมขาวกว่าหน้าทุกคนถ้าใครที่อยากจะซื้อรองพื้นที่ไฮเอนด์ไปลองที่เคาน์เตอร์ดูก่อนว่าสีอ่ะมันจะเหมาะสมกับตัวไหนกับสีเรานะคะเพราะถ้าเกิดซื้อพรีมาเหมือนเจ๊ซื้อพรีมาเนี่ยมันจะขาวกว่าหน้าขาวจริงๆถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยเหมาะสำหรับผิวขาวเหลืองผิวขาวอะไรเงี้ยพอเราเอามาใช้กับหน้าแล้วมันไม่ใช่มันขาวกว่าหน้าจริงๆนะคะบ๊อบบี้บราวน์จะเป็นขวดแก้วแบบนี้
เป็นขวดแก้วแบบนี้นะคะเปิดหัวออกมาจะเป็นอย่างนี้มีลักษณะเป็นหัวปั๊มนะคะหัวปั๊มแล้วก็มีที่ปิดมาให้ก็ล็อกอย่างดีนะคะเนื้อของรองพื้นของน้องนางนั้นจะเป็นเนื้อค่อนข้างที่จะอามเป็นน้ำลิควิดค่อนข้างที่จะเหลวกว่าตัวของลังโคมนะคะเห็นไหมเป็นน้ำแบบผสมลิควิดค่อนข้างเยอะกว่าลังโคมพอเกลี่ยมาแล้วตัวบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้จะเป็นตัวที่สกินจริงๆเป็นงานผิวจริงๆเป็นงานแบบผิวใครผิวดีสกินดีเนี่ยใช้บ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้เกิดก็คือถามว่าปกปิดไหมไม่ได้ปกปิดอะไรเลยคือโรปกปิดมากรูคัฟเวอร์เลทมากไม่ถึงกับมีเดียมไม่ถึงกับฟูลนะคะเป็นงานผิวจริงๆแล้วก็มีความเกลี่ยง่ายเกลี่ยไปกับมือใช้มือเกลี่ยก็ง่ายหรือจะใช้แปรงเกลี่ยก็ง่ายนะคะแต่ถามว่าใช้แปรงเกลี่ยมันง่ายเกินไปไหมมันก็จะสากไปกับหน้าเนาะมันก็จะคูดไปกับหน้ามันไม่ได้แบบเกลี่ยได้ดีเท่ามือนะคะตัวบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้ระหว่างกลิ่นของบ๊อบบี้บราวน์กับลังโคมกลิ่นของลังโคมจะมีความหอมกว่าบ๊อบบี้บราวน์บ๊อบบี้บราวน์จะมีความเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกลิ่นไม่ได้หอมเหมือนลังโคมมาจริงๆนะคะแล้วตัวปกปิดตัวนี้ก็ปกปิดได้ไม่สู้ลังโคมความทนนานของบ๊อบบี้บราวน์อยู่ทนนานทั้งหน้าไหมคือด้วยความเป็นเขาเป็นงานผิวจริงๆอ่ะก็จะมีความหลุดลอกไปกับหน้าไปกับระหว่างวันอยู่พอสมควรคุมความมันไหมระหว่างบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้ไม่คุมความมันนะเอาจริงๆเจ๊บอกเลยว่าไม่คุมความมันสักเท่าไหร่นะก็บอกเลยว่าไม่ได้นะคะอ่ะหมดแล้วตัดสินใจดีกว่าระหว่างสองตัวนี้นะคะเลือกอะไรดีนะถ้ามีบัดเจ็ตแค่นี้ใครที่ผิวหน้าดีอยู่แล้วผิวหน้าไม่ได้มีร่องรอยสิวไม่ได้มีร่องรอยฝ้ากระจุดด่างนูนด่างดำใครต้องการที่แบบมีเงินอยู่ประมาณเท่านี้ผิวหน้าหนูดีมากผิวหน้าหนูเนียนเรียบฉาบเรียบมากฉาบปูนมากก็เลือกบ๊อบบี้บราวน์เจ๊บอกว่าบ๊อบบี้บราวน์ไปเลยนะคะสำหรับคนผิวหน้าดีอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ไม่ต้องการปกปิดอะไรเลยบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนเอาไปใช้เลยเธอเกิดมากแล้วก็ดูหรูหราหมาเห่าหมาแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากราคาไม่ได้แบบจึ้งจนเกินไปนะคะราคาจะต้องได้นะคะว่าบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงที่งานผิวจริงๆผิวสวยจริงๆผิวแบบน่าทะนุถนอมจริงๆนะคะแต่สำหรับใครที่มีร่องรอยสิวร่องรอยฝ้าจุดด่างนูนดำต้องการจะปกปิดแล้วก็ต้องการที่แบบจะปกปิดร่องรอยเช่นนั้นเอาไว้นะคะเจ๊แนะนำเลยลังโคมตัวนี้ได้นะน้องนางตัวนี้โอเคแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากราคาจับต้องได้นะคะทุกคนเลิศนะคะอ่ะเล่นลองไปดูกันเอานะทุกคนระหว่างรองพื้น2ตัวนี้เจ๊บอกเลยว่าถ้าใครมีปัญหาผิวหน้ายังไงเลือกตัวนั้นนะคะถ้าใครกำลังมองหารองพื้นที่เป็นไฮเอนด์ดีๆนะคะรองพื้นที่ไฮเอนด์ที่ราคาจับต้องได้ก็ลองไปเล่น2ตัวนี้แต่ต้องไปลองเทสสีก่อนว่าสีตัวไหนเหมาะสมกับตัวเองนะคะอย่าเอารองพื้นที่มันขาวกว่าหน้ามันลองเล่นกับหน้าเรานะคะเดี๋ยวมันจะแก้ยากนะทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็มาเมาท์มอยคร่าวๆพอเท่านี้นะคะคลิปนี้ระหว่างเป็นลังโคมกับบ๊อบบี้บราวน์คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe ให้เจ้ด้วยกดติดตามเจ้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยอย่าลืมค่ะว่าผิวหน้าใครผิวหน้าท่านไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมเอานะคะแล้วก็เอาของความเห็นของเจ้เนี่ยไปเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ไปเป็นแนวทางในการซื้อผลิตภัณฑ์รองพื้นสักตัวหนึ่งนะคะอ่ะคลิปนี้เจ้ไปละยาวเหมือนกันทุกคนมาเจอสั้นๆก็ไม่ได้สั้นเลยยาวเหมือนกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปละสวัสดีค่ะ